อ่ะดูนะสติปัฏฐานนะคะอาจารย์สอนให้ใช้เนี่ยนะเบ้าตาเนี่ยนะดูความเคลื่อนไหวดูความรู้สึกดูลมหายใจแล้วหนูก็ขอเปลี่ยนใช่ไหมขอเปลี่ยนเป็นว่าเป็นจินตนาการถ้าจินตนาการก็หมายความว่าเราจะต้องใช้เจอรี่เข้ามาล่ะใช้เจอรี่เนี่ยเข้ามาจินตนาการว่าเราถอดจิตดวงนี้เห็นไหมคำพูดของคุณเนี่ยคุณใช้ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่ดิฉันเนี่ยต้องการให้คุณใช้ถอดจิตเนี่ยคุณหมายความว่าคุณต้องการที่จะถอดตัวใจตัวนี้เนี่ยออกมานะที่มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มานั่งดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องไปกันใหญ่ละจินตนาการไปละนะคะคุณไม่ต้องทำนะคะไม่ต้องทำอย่างนั้นไม่ต้องจินตนาการอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเวลาที่คุณเนี่ยหลับตาตรงนี้ลงไปแล้วอะนะตาใจที่อยู่ตรงนี้อะอยู่ตรงเบ้าตาเนี่ยคุณใช้มันไปเลยคุณอย่ามาใช้จินตนาการว่าคิดนะคะมานั่งคิดเนี่ยนะว่าไอ้นู่นไอ้นี่อะไรต่ออะไรที่จะมาเอาตัวนี้เนี่ยออกมาอะไรต่ออะไรมันยุ่งเกินไปไม่รู้จะอธิบายยังไงก็ใช่ไหมนะคะอันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่คุณควรคุณจะทำไม่ใช่แล้วก็คำที่คุณใช้คำว่าจิตนะเดี๋ยวให้ดูภาพนี้ดีกว่าดูภาพนี้นะคะทีนี้คุณรู้จักเจอรี่แล้วนะคุณรู้จักเจอรี่แล้วอันนี้ก็คือรูปขันธ์ของเราตัวนี้สีแดงก็คือวิญญาณขันธ์หรือตัวใจของเราที่เหลือพวกนี้คือเจอรี่แล้วเจอรี่ตรงนี้ดิฉันใช้คำว่าแทนด้วยคำว่าจิตฉะนั้นเราก็มีจิตเนี่ยก็คือเจอรี่แล้วก็ใจเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นเวลาที่คุณเนี่ยนะพูดถึงคำว่าถอดจิตเนี่ยนะคุณเนี่ยกำลังใช้จิตเนี่ยนะกับตัวใจตัวนี้กับตัวใจตัวนี้แต่ภาษาของดิฉันจิตคือเจอรี่ใจคือตัวใจหรือธาตุรู้นะคะฉะนั้นเวลาที่คุณจะถามคำถามอะไรก็แล้วแต่ขอให้ใช้ศัพท์ที่มันถูกต้องเข้าใจไหมใช้ศัพท์ที่มันถูกต้องฉะนั้นเวลาเนี่ยภาษาของคนเนี่ยนะทั่วไปที่เนี่ยพูดคำว่าถอดจิตเนี่ยมันงงอ่ะมันไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนนะคะแต่พูดไปแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเขากำลังพูดถึงตัวนี้ตัวจิตตัวนี้เป็นประธานแต่ประธานตัวนี้ดิฉันใช้คำว่าใจดิฉันไม่ได้ใช้คำว่าจิตนะคะจิตก็คือจะต้องเป็นตัวกรรมตัวนี้ก็คือเจอรี่เข้าใจนะคะขอถือโอกาสพูดไปเลยนะคะว่าคนเดินถนนทั่วไปนะคะขันห้าของเขาจะเป็นอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องคนเดินถนนทั่วไปแม้คนฝึกวิปัสสนาคนฝึกสติปัฏฐานถ้าในช่วงขณะที่คุณไม่ได้ฝึกนะคะที่คุณประมาทคุณไม่ได้ฝึกเนี่ยนะหรือฝึกอยู่อะนะคะในช่วงที่คุณฝึกแต่ว่ามันมีบางช่วงอะใจของคุณนะคะข้างในเนี่ยมันก็ยังเป็นลักษณะอย่างนี้ได้ก็คือคิดอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเรื่อยเปื่อยอะไรต่ออะไรไปเรื่อยแล้วขณะนั้นเนี่ยนะคะขณะนั้นเนี่ยสติตัวนี้เนี่ยมันหลุดออกจากฐานละมันหลุดออกจากฐานเพราะว่ามีกองทัพของเจอรี่เนี่ยมาพาให้คุณเนี่ยนะคิดอะไรต่ออะไรเนี่ยอีล็อกของแคทไปหมดเลยนะคะขณะนั้นเนี่ยธาตุรู้ของคุณเนี่ยจะรู้อยู่ที่ความคิดมากกว่าที่ลมหายใจที่การเคลื่อนไหวที่ความรู้สึกส่วนกายนะคะฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยนะเกิดสภาวะเช่นนี้สำหรับคนที่ฝึกสติปัฏฐานแล้วพอเวลาที่คุณรู้ตัวว่าฉันกำลังอยู่ในลักษณะอย่างนี้เพราะว่าไม่ช้าก็เร็วคุณจะกลุ้มคุณจะเจ็บคุณจะไม่สบายใจที่คำว่าไม่สบายใจเนี่ยนะคะถ้าปล่อยให้ตัวนี้เนี่ยนะมีเยอะๆคุณจะไม่สบายเว้นเสียแต่ว่าพวกนี้เนี่ยเป็นเจอรี่สีชมพูหมดถ้าเป็นเจอรี่สีชมพูหมดคุณอาจจะไม่รู้สึกว่ามันอึดอัดมันขัดมันหนักมันเจ็บมันอะไรแต่ก็จะอยู่ในลักษณะของการเคลิ้มเข้าใจไหมเคลิ้มไปกับมันอะแต่ว่าถ้ามีเนี่ยพวกสีดำๆคุณก็จะรู้สึกมันอึดอัดนะมันไม่สบายมันคับแค้นใจมันหนักมันวุ่นอะอยู่ในนี้นะคะฉะนั้นถ้าทุกครั้งที่คุณเนี่ยรู้สึกเช่นนี้คุณจะต้องรีบรู้ตัวว่าไม่เอาละพอละฉันกลับบ้านดีกว่าฉันกลับบ้านดีกว่าแล้วคุณเนี่ยก็สามารถที่จะเอาเนี่ยนะสติตัวนี้ตัวใจเนี่ยนะมา
ปักลงไปที่ฐานใหม่นะคะพอคุณปักเนี่ยเริ่มเนี่ยเอาหมุดเนี่ยนะปักลงไปหายใจลึกๆนะคะอาจจะตบๆตีๆหรือแกว่งแขนอะไรอย่างนี้ก็ได้พอคุณสามารถทำอย่างนี้เนี่ยได้แล้วเห็นไหมนะคะเนี่ยเอามาปักไว้อย่างเงี้ยไอ้เจอรี่พวกนี้มันก็จะค่อยๆซาไปมันจะค่อยๆหายไปแล้วคุณก็จะรู้สึกเนี่ยดีขึ้นนะคะอันนี้กรณีของคนที่รู้เรื่องการฝึกสติปัฏฐานแต่ถ้ากรณีของคนเดินถนนทั่วไปที่ยังไม่เคยรู้เรื่องสติปัฏฐานวิปัสสนาพาตัวใจกลับบ้านสภาวะใจของเขาจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้ค่อนข้างต่อเนื่องค่อนข้างต่อเนื่องสิ่งที่เขาทำได้เนี่ยนะก็คือว่าเปลี่ยนจากเจอรี่ดำๆเป็นให้เป็นชมพูอ่ะคือหาเรื่องใหม่ที่จะคิดแทนที่จะคิดเนี่ยเรื่องที่มันเจ็บปวดที่มันเครียดที่มันอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมาเปลี่ยนเรื่องอ่ะกลายเป็นคิดเรื่องสวยๆงามๆอ่ะเราไปกินอาหารอร่อยไปดูหนังฟังเพลงไปช้อปปิ้งไปเที่ยวอะไรต่ออะไรพวกนี้เขาได้แค่นี้เองคือถ่ายจากตัวนี้มาเป็นตัวนี้ถ่ายมานะคะแต่ว่ามาอยู่ตรงนี้พวกนี้มันอนิจจังทุกขังหน้าตาทั้งสิ้นแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาตรงนี้มันก็กลับไปกลับมาคือเขาไม่สามารถที่จะหลุดออกมาได้เพราะว่าเขากลับบ้านไม่เป็นกลับบ้านไม่เป็นเพราะว่าหนึ่งเขาไม่รู้จักตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเขาสองเขาไม่รู้ว่าตัวใจมีบ้านให้กลับบ้านให้กลับเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเขากลับไม่เป็นใช่ไหมตัวใจก็ไม่รู้บ้านก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงฉะนั้นสิ่งที่เขาทำได้ก็คือเนี่ยวนเวียนเนี่ยอยู่กับเจอรี่เนี่ยวนเวียนอยู่กับเจอรี่เท่านั้นอะหลุดออกมาเนี่ยไม่ได้นี่คือลักษณะคนเดินถนนทั่วไปนะคะแต่ถ้าคนอย่างคุณน่ะที่รู้ถึงแม้อยู่ในสภาวะเช่นนี้ก็ตามคุณก็รู้ว่าโอเคฉันเป็นอย่างนี้ละไม่เอาละพอละพอละนะคิดวนเวียนคิดซ้ำคิดซากอะไรเนี่ยแล้วมันก็หาคำตอบอะไรไม่ได้ไม่เอาพอนะคะฉันกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านก็คือว่าอ่ะตั้งใจทำเลยกลับมาอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเข้าใจไหมคะนะคะตรงนี้คือความต่างแล้วเป็นความต่างที่มันโอ้โหต่างกันคนละขั้วเลยคนละแกลเล็กซี่เลยเข้าใจไหมถ้าคุณเนี่ยรู้ที่จะทำอย่างนี้เนี่ยนะชีวิตของคุณเนี่ยจะมีที่พึ่งจะมีหลักเกาะได้แต่ถ้าคนไม่รู้เลยเนี่ยโอ้น่าสงสารน่าสงสารเขาจะต้องหาเรื่องคิดที่มันตื่นเต้นตลอดเวลาที่มันมีความหมายกับเขาอะแล้วความหมายกับเขาอะในยุคนี้มันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการหาเงินเข้าใจไหมหาแล้วก็ยังหาอีกมีแล้วพอแล้วมันก็ไม่พอมันก็ต้องหาเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วมันก็พร่องอยู่ตลอดเวลาเพราะเขาหาที่ลงไม่ได้เขาหาที่ลงไม่ได้ทำไมก็เพราะมันหลงทางอะหลงทางอยู่ในนี้เนี่ยหลงทางอะเข้าใจไหมเนี่ยวนไปเวียนมาเนี่ยหาทางออกไม่ได้เลยแล้วถึงแม้คนที่คิดว่าหาทางออกได้แล้วนะมาเอากับเรื่องนี้มาเอากับเรื่องนี้นะเอาธรรมะเอาคำธรรมแต่ถ้าคุณอยู่ในลักษณะอ่านอย่างเดียวอ่านเนี่ยมันก็ดีอ่ะมันแต่มันเป็นแผนที่เข้าใจไหมมันเป็นแผนที่ถ้าคุณอ่านโดยที่ไม่อ่านเล่มใหญ่ตรงนี้คุณก็ไปไม่ถึงไหนคุณก็ไปไม่ถึงไหนบางครั้งในที่สุดมันก็แค่ตัวหนังสือแค่นั้นเองนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องระวังในที่สุดแล้วเป้าหมายของคุณก็คือว่าต้องให้หลุดทั้งหลุดทั้งพ้นจากเจอรี่เข้าใจไหมทั้งหลุดทั้งพ้นจากเจอรี่คุณจะหลุดแล้วก็พ้นจากเจอรี่พวกนี้ได้อย่างไรคุณจะต้องเอาโซ่พวกนี้เนี่ยเอาตาใจเนี่ยเอาสติตัวนี้เนี่ยนํามาล่ามกับฐานของสติมาล่ามกับหลักฐานบ้านนะคะมาอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายพอคุณล่ามอย่างเงี้ยน่ะเนี่ยเอาสติปักลงที่ฐานตรงเนี้ยไอ้พวกนี้มันก็จะหลุดหมดพอหลุดไปแล้วโอ้โหคุณจะโล่งแบบคุณจะรู้สึกว่าโชคดีมหาศาลจริงๆเลยที่มามีความรู้เช่นนี้นะคะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงจะเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงถ้าไม่มีส่วนนี้ละโอ้ชีวิตเนี่ยไม่ใช่ง่ายโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมามีใครมีคำถามอีกไหมไม่ทราบอันนี้ตอบหรือเปล่าคะเจ้าของคำถามนะคะ
คุณไม่ต้องจินตนาการอะไรทั้งสิ้นเวลาที่คุณทำเช่นนี้อ่ะดูกลับมาดูตรงนี้นะเวลาที่คุณเนี่ยเอาตาใจตรงนี้นะคะอยู่กับลมหายใจเนี่ยตรงนี้ง่ายกว่าการจินตนาการง่ายกว่าการจินตนาการมากเลยเดี๋ยวเคลื่อนไปที่ตรงนี้นะอ่ะดูอย่างนี้นะถ้าคุณเนี่ยนะมีการพูดมีการจินตนาการก็หมายความว่าในขณะนั้นเนี่ยคุณกำลังเอาเจอรี่เข้ามาเอาเจอรี่เข้ามาจินตนาการเนี่ยว่าเนี่ยฉันอยู่ตรงไหนอะไรต่ออะไรตรงนี้นะคะแต่ที่จริงคุณไม่จำเป็นจะต้องเอาเจอรี่เข้ามาคิดเข้ามาพูดเข้ามาจินตนาการเข้ามาบริกรรมอะไรทั้งสิ้นเพราะธาตุรู้ตัวนี้นะคะธาตุรู้ตัวนี้เนี่ยมันสามารถรับรู้ลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายได้อย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาอยู่แล้วเพราะนี่คือหน้าที่ของมันเนี่ยหน้าที่ของตัวนี้ธาตุรู้อะวิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุตัวสติตัวนี้เป็นหน้าที่ของมันหน้าที่ของมันคือรับรู้รู้ลมหายใจรู้การเคลื่อนไหวรู้ความรู้สึกส่วนกายโดยไม่ต้องเอาเจอรี่เข้ามาจินตนาการไม่ต้องนะคะไม่ต้องเอาตัวนี้เข้ามายุ่งฉะนั้นเดี๋ยวดูนะไข่แดงไข่ขาวขอพูดอย่างนี้นี่นะสาเหตุที่ต้องการเนี่ยให้คุณแยกเนี่ยนะไข่แดงออกจากไข่ขาวตรงนี้สำคัญมากนะคะสำคัญมากไข่แดงตัวนี้ก็คือตาใจธาตุรู้แมวตัวใจของเราไข่ขาวตรงนี้เห็นไหมคือฐานของสตินะคะคุณจะต้องเอาไข่แดงดูไข่ขาวไข่แดงตัวนี้คือธาตุรู้หน้าที่ของมันฟังก์ชันของมันคือต้องรับรู้ส่วนนี้โดยธรรมชาตินะคะโดยธรรมชาติมันจะต้องรับรู้ส่วนนี้นะแล้วคุณจะต้องเดี๋ยวเราทำนะคะแล้วคุณเนี่ยพยายามทำสภาวะนี้เนี่ยให้ชัดเจนว่าคุณกำลังเอาตาใจเอาไข่แดงดูไข่ขาวมีประธานมีกรรมเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้นะคะการแยกสองส่วนนี้ออกอย่างชัดเจนเนี่ยเป็นยานแรกนะคะของยาน16ใครรู้จักภาษาพระไหมยานที่1ของยาน16อะที่เขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามอะใครรู้จักภาษาพระไหมนามรูปปริเฉทยานอะเป็นยานแรกของยาน16ยานที่16คืออาสวัคคยายานคือยานหลุดพ้นจากความทุกข์ฉะนั้นถ้าคุณต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์มันจึงสำคัญมากว่าคุณจะต้องทำยานแรกอ่ะขั้นตอนแรกสุดเลยให้มันถูกต้องก็คือคุณต้องสามารถแยกรูปนี่คือรูปแยกรูปแยกนามออกได้ชัดเจนเข้าใจไหมก็คือว่าโดยภาคปฏิบัติก็คือว่าใช้ตาใจอ่ะซึ่งเป็นนามเนี่ยดูไปที่3ส่วนนี้ซึ่งเป็นรูปอ่ะเดี๋ยวเราลองทำนะคะเดี๋ยวลองทำแล้วถ้ามีอะไรเดี๋ยวดิฉันจะพูดในนั้นอีกอ่ะขอให้ทุกท่านนั่งหลังตรงค่ะนั่งหลังตรงแล้วก็